คุณเมย์เอ็มชอยส์สองเป็นที่สองครับเดี๋ยวพี่ครับ
ครับก็คือวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่บูธแทนเนตครับผมเราบอกโปรโมชั่นดีๆทางด้านนู้นแล้วบนเวทีเนี่ยเราจะมาซอฟต์ลอนช์ผลิตภัณฑ์ใหม่ของแทนเนตกันครับอยากให้ทั้ง2คนเนี่ยแนะนำหน่อยว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มาเปิดตัวนั้นมีอะไรไม่บางค่ะไม่บางคือไม่เราต้องเกิดก่อนเลยว่าคือสมมติแบบเราอยากจะดูหน้าจุ๊บอย่างเงี้ยถ้าเราอาจจะดูแบบหน้าจุ๊บอย่างเงี้ยให้คนมาจุ๊บคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเราไม่อยากจะแบบไปสัมผัสหน้าท่านแบบนุ่มๆเราก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากก็คือไม่บังใช่ไหมไม่บังไม่บังใช่ครับลิปแมสกลิ่นคันนี้เลยว่าเป็นสูตรครับผมคันนี้เคยลองเป็นสูตรสองคนได้ลองไหมยังกลิ่นคันนี้เลยว่าเป็นเฮ้ยผมลองแล้วเป็นไงมันจะอย่างตัวนี้มันจะมีความเย็นเย็นหนวดบอกนะเพราะว่าพอเป็นบีซูมันก็ต้องมีความแบบเย็นๆสดชื่นนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็ด้วยเนื้ออ่ะที่พูดเรื่องเนื้อดีกว่าเนื้อก็จะเป็นแบบว่าคือตัวที่แล้วใช่ไหมครับผมก็จะมีความเคลือบนอกจากจะให้ความชุ่มชื้นแล้วยังมีฟิล์มเนี่ยเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนเคลือบเก็บความชุ่มชื้นไปด้วยตัวนี้ก็มีเหมือนกันครับผมแล้วก็มีสารสกัดเพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับครับใครได้ใช้จุ๊บแน่นอนต้อนรับพี่กีนเขาบอกมาใช้ค่ะมาใช้อยู่ได้จริงได้จุ๊บไปอยากได้จุ๊บไหมไปเลยไปกันแต่ถ้าตามมีโปรโมชั่นจุ๊บยังไง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 วันนี้เราทำงานกันเป็นทีมเหมือนกันนะทำงานเป็นทีมเราช่วยช่วยกันจุ๊บยังไงจุ๊บยังไงขอโทษครับอย่าไปแก้ที่เขาอย่าแก้ที่เขาเจอใครแล้วก็ชวนเล่นบทแหละถามหน่อยผมขอถามหน่อยอยากรู้ส่วนตัวว่าทำไมต้องเป็นกลิ่นฮันนี่เลมอนบีนซูใครชอบกลิ่นมันก็เหมือนความรักซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยแต่ว่าพยายามแทรกเฉยๆไม่ก็เราตั้งใจเรื่องเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเราอยากได้กลิ่นที่มีความใหม่ด้วยแล้วก็มีความแบบคือจริงๆแบบอยากให้ความรู้สึกใหม่กับตัวลิปส์ของเราด้วยความเย็นแล้วเราเลยพยายามหากลิ่นที่มันน่าจะไปกันได้ทั้งหมดมีทั้งความหอมด้วยมีทั้งความเย็นด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยตั้งใจเลือกเป็นฮันนี่เลมอนบีนซูครับเมลอนเมื่อกี้ผมเล่าเมื่อกี้เลมอนใช่ไหมเมลอนใกล้กันนะมันใกล้กันแต่มันไม่เหมือนกันนะใช่ไหมผลตัวจริงจะต้องอยากรู้ว่าใช้เวลากลิ่นนานไหมแบบกว่าจะแบบลงเลยที่กลิ่นนี้ฮันนี่เมลอนบีนซูก็จริงๆตัวนี้ก็ตั้งแต่เราลองตัวแบบเซตแรกไปแล้วก็เริ่มทำมาดีเลยก็เคยมีการคุยกันกับทางทีมงานกับทางโรงงานเลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวบิ๊กประมาณนี้ตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่มีกลิ่นอะไรใหม่มีไอเดียอะไรใหม่ที่จะมาพิชกันแล้วก็มาลองคุยกันว่าอันไหนน่าสนใจอะไรเงี้ยก็เลยตัวนี้เป็นตัวที่เขาลองผมมีเยอะมากมีเป็น10ตัวลองมันทากันจนปากเปื่อยกันหมดแบบว่าหลายกลิ่นหลายแบบหลายเท็กซ์เจอร์มากผมก่อนครับตัวนี้โอเคครับแล้วเนี่ยผมอยากรู้ว่านอกจากไอตัวแคมเปญ Intensive Lip Mask เนี่ยจะมีโปรดักต์ตัวอื่นที่เป็นเกี่ยวกับลิปส์มั้ยเฮ้ยเกิดให้ตามสคริปต์เขาบอกก่อนนี้เรามีอะไรบ้างนะพี่พีก่อนหน้านี้เรามีเป็นตัวลิปแมสใช่ไหมครับของกลิ่นสตรอเบอรี่บิสกิตแล้วก็อีกกลิ่นก็คือเบิร์นคาร์เมลซึ่งเราก็แต่งตัวมาเป็นแบบว่าอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่บิสกิตแล้วเราจะมีอะไรอีกไหมอีก2ตัวที่ของอันก่อนยังบอกไม่ได้แต่หินแล้วกันหินของอันก่อนแล้วก็ยังมีของอันก่อนหรือว่าอันใหม่ตอนก่อนเรามีนี่ด้วยเรามีตัวเป็นลิปเซรั่มนะครับผมครับหลอดบีบนะครับแล้วก็เป็นตัวลิปโกลด้วยที่เป็นแบบแท่งครับลิปโกลอ่ะสำหรับของใหม่ของเก่าก็ดีแล้วก็ผ่านพ้นไปบางตัวที่ดีก็ยังอยู่อย่างเช่นใครใช้ไหมเนี่ยใช่ยกมือสูงๆคนไหนไม่ใช้ยกมืออ้าวอ้าวพี่กาดร่วมเลยครับไม่ถ้ายังไม่ใช้ไม่เป็นไรไปซื้อเพื่อนมาดูเพราะอะไร
พราะมีโปรโมชั่นซื้อ3ชิ้นลด 5% แถมร่มด้วยมีแถมกระจกด้วยมีกระจกด้วยมีกระจกด้วยไม่แต่ว่าทางทีมงานกระซิบมาว่ากระจกใกล้หมดแล้วเฮ้ยก็เลยไม่ยอมบอกถ้าเผื่อหมดไปแล้วแบบก็ไม่ทราบเหมือนกันได้ครับผมสั่งทำใหม่เลยสั่งทำใหม่เลยเดี๋ยวซื้อโรงงานเลยอันนี้พูดจริงนะผมบอกเลยจากประสบการณ์ดูจะพูดจริงกลับมาที่เรื่องโปรดักต์ใหม่ก็ตอนแรกเรามีเซรั่มมีโปรแล้วก็มีลิปมาสใช่ไหมก็อะไรที่ดีก็ยังคงอยู่นะอย่างลิปเซรั่มนี่ทีมนี้ก็ชอบใช้มากแล้วอะไรไม่ดีไม่มีที่นี่เป็นคนดีทุกอย่างดีไปหมดเลยได้แหมส่งยากเลยนะเกือบไม่ทันก็อย่างลิปโกลนะก็จากที่เรามีอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะปรับสูตรปรับแพคเกจจิ้งใหม่ปรับกลิ่นใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วไม่รู้ว่าจะมีตัวนึงหรือเปล่าเป็นแบบแต่ที่จิ้มจุ่มๆไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้บอกนะอันนี้ไม่ได้บอกเขาไม่ให้บอกเขาไม่ให้บอกเขาไม่ให้บอกก็แค่ไม่รู้เฉยๆว่ามันจะมีลิปโกลแพคเกจจิ้งใหม่กับลิปจิ้มจุ่มที่จะออกใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงยังไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าถ้าลิปโกลออกใหม่เนี่ยแพคเกจจิ้งสวยมากต้องสวยมากใช่ได้ลองไหมผมไม่พูดอ่ะผมเปล่านะเนี่ยได้ลองยังเนี่ยได้ลองยังลองแล้วก็ดีเอ้ยอะไรกันตื่นเฉพาะทีอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะคิดว่ามีแหละอยากให้มีบ้างรออีกนานไหมไม่นานเกินรอประมาณนี้ของป่าของคอให้รู้ว่าเออนะแกเบรดเดี๋ยวมีสินค้าใหม่มาแน่นอนแต่กลิ่นใหม่หอมมากเนาะกลิ่นใหม่มากหอมมากดีมากพีนี่เป็นโปรเฟชชั่นแนลเรื่องผลิตภัณฑ์บำรุงป่าก็บอกแล้วไงว่าแบบเราไม่อยากให้แบบปากเราแบบน่าจุกอะไรนะครับฮะอะไรนะพี่บอลแบบรู้เรื่องปากอะไรเงี้ยก็เขาเป็นคนชอบลองชอบแบบเทสอะไรดีเวลาเขาเจอของใหม่ๆแล้วที่นี่จะเป็นคนที่โยนไอเดียแบบตลอดเฮ้ยลองอันนั้นไหมลองไปแบบหาข้อมูลเกี่ยวกับอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยเขาจะแบบมีความรู้เรื่องอะไรแบบนี้เยอะครับแบบนี้อะไรนะฮะแล้วปากพี่น่าจุ๊บไหมเดี๋ยวเอามาให้พี่เท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะยืนตาพี่พี่เหรอก่อนนี้ก็เฉยๆแต่ว่าพอใช้แคมเมดก็น่าจุ๊บไปแล้วนี่ใช้หรือยังฮะใช้หรือยังใช้ตลอดโกหกนะเนี่ยไม่เชื่อเปิดในกระเป๋ามีเลยอะไรนะฮะฮะต้องถามพี่ปากอะไรนะปากมีกินน่าจุกไหมก็เคยจุกในสิ่งนี้ไปแล้วได้ไหมได้อยู่ไม่ได้อะไรนะพี่เพียนะชนะไม่ไหวชนะไม่ไหวต้องไปไม่ถูกไปไม่ถูกเก่งสุดในเมืองทิพย์จูได้ลองเนี่ยเดี๋ยวได้ลองเลยเพราะว่าเพิ่งมาถึงเนี่ยวันนี้วันแรกใจเย็นๆเดี๋ยวเพิ่งงอนก็เดี๋ยวจะไปลองสิลองสิมีสักอันได้มั้ยเอาละเอาละอย่าบอกนะว่าจะมาทาใส่ปากเฮ้ยจะทาให้โหแย่ละแย่ละมีมั้ยครับมีมุ้ยไม่มีไม่ระหว่างนี้ไงระหว่างนี้เราคุยกันถึงเรื่องก่อนถามอย่างถามครับคือได้ถามว่าไอตัว Camel Intensive Lip Mask ที่ Candy ไปรอด Big Soul เนี่ยครับได้ไปถ่าย PR มาแล้วใช่มั้ยได้ถามว่าทําไมใครคนบอกสกิปบอกเมื่อกี้อ่ะสกิปมาโอเคสกิปบอกก็เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วรวมถึงผลิตภัณฑ์อนาคตที่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่า
ก็ถ่ายไปแล้วจริงเหรอเอาขายไปแล้วหรอเขาไม่ได้บอกนะไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ว่าถ่ายไปแล้วนั่นเองบรรยากาศเป็นไงบ้างบรรยากาศเป็นไงบ้างบรรยากาศเป็นบ้างมีการถ่ายทำใช่ไหมครับผมก็อบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นเพราะว่าสถานที่ค่อนข้างร้อนเป็นแบบว่าเอาดอนิดหน่อยแอร์ไม่ค่อยเย็นเลยครับผมไม่ใช่ก็สนุกดีครับผมก็ถือว่าบรรยากาศการถ่ายทำเราก็ถ่ายทำกันมาเยอะเนาะก็เป็นบรรยากาศแบบว่าที่เราคุ้นเคยนี่แหละครับแล้วก็ที่จริงก็ระหว่างการถ่ายอะไรเงี้ยเราก็ได้ลองโปรดักต์หลายตัวมากครับของเราเองด้วยที่เป็นตัวฟินิชชิ่งเลยเพราะปกติเราจะลองในตัวเทสเตอร์เนาะพอเราไปถ่ายก็ได้ลองของจริงเลยรู้สึกว่าเออมันก็มีความแบบคือพอเราถ่ายจริงระหว่างวันที่เราถ่ายเนี่ยมันเปลี่ยนชุ่มชิ้นเริ่มตั้งแต่เริ่มถ่ายจนถ่ายจบเลยครับก็บรรยากาศการถ่ายก็เต็มไปด้วยความชุ่มชื้นนะเต็มไปด้วยความเนียนฉ่ำแล้วก็เต็มไปด้วยความแบบรู้สึกเหมือนถูกเคลือบด้วยฟิล์มบางๆแบบบำรุงอะรองความชุ่มชื้นถ่ายกว่านี้โอ้ยนี่ก็สุดๆนะเนี่ยมีแบบมีโมเมนต์อะไรที่แบบสนุกสนานมากบอกเล่าให้ทุกคนฟังไหมโมเมนต์คืออะไรอ่ะแผ่ความหน่อยแผ่ความหน่อยโมเมนต์คือช่วงเวลาที่2คนมีด้วยกันโมเมนต์ระหว่างการถ่ายทำเนี่ยมีโมเมนต์อะไรที่แบบเฮ้ยพิเศษมากเลยตบมือให้เลยตบมือให้เลยตบมือให้เลยมีไหมมีไหมโมเมนต์เหรอครับช่วงเวลาพิเศษจริงอะไรนะอะไรนะไม่ได้ยินเลยพิเศษตลอดเวลาจริงไม่จริงจริงไม่จริง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 ไม่จริงครับถ้าเราเป็นชีวิตที่ดีช่วงเวลาที่ดีนี่แหละเรามันเป็นช่วงเวลาที่มันพิเศษตลอดเวลาใช่ไหมนี่เราก็มีช่วงเวลาพิเศษเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมดีแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเหมือนเป็นคนพิเศษของชาออกมาแล้วทีมงานส่งมาแล้วครับมาจริงๆหรอมาจริงๆอันนี้คิดว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่ส่งมานะเนี่ยมาเชิญของเชิญของของที่ไม่ได้เปิดเลยใช้ดีเล่นต้องเล่นสีเลยสักเดี๋ยวนี้พี่จูนเป็นเซรั่มตายเลยอันนี้ก็จะมาสาธิตการทาใช่ไหมทาให้กันเลยเหรอครับสาธิตการทาเลยเหรอก็เราต้องวิธีการทานะครับผมก็ต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่ไม่แต่ดูสะดวกนี่นะนี่คือไม่แบ่งใครทาเลยทาแต่คนเดียวแบ่งได้กาบาลาแล้วนี่ใครควักมาแล้วเนี่ยทำไมเป็นหลุมๆเดี๋ยวถือฝาให้ครับเดี๋ยวผมถือฝาไม่ผมไม่ถือสายอยู่แล้วไม่ถือฝาเอ้ยถ้าถือฝาให้ยังไม่ทายังไม่ทาเลยมันไม่มีสีแล้วเนี่ยขอบปากเราต้องปัดเบาๆเราต้องปัดเบาเป็นนวดแล้วเนี่ยครับเป็นนวดแล้วโอ้ยหูเอ้ยเสร็จแล้วโอ้ยชุ่มฉ่ำเลยอ่ะเริ่มชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นเลยโหรู้สึกปากสุขภาพดีขึ้นมาทันตาเห็นอันนี้น่าจะเป็นแบบทางสุขภาพดีด้วยเพราะว่าทำมาถึงคางแล้วแหมเวอร์ไปคุณพี่เวอร์จริงเลยแซวเก่งกันนะเราครับแซวเก่งกันนะรีวิวรีวิวบริการเป็นไงครับรีวิวหน่อยรีวิวก็ทานแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบมันสบายปากอันนี้กินบริการเดียวค่อนข้างคุ้นเคยแล้วเพราะว่าใช้อยู่แล้วใช้อยู่เป็นประจำแล้วก็ใช้อยู่ตลอดทุกครั้งก่อนนอนแล้วก็ระหว่างวันเฮ้ยโหดูดีขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยยังทาไม่เสร็จเลยพี่ชอบตัวนี้มากพี่ชอบไหนพี่แค่ชอบมันนั้นเองแล้วพี่ชอบใครพี่จะชอบคนนั้นบ้างพี่นิฟ้าพี่นิฟ้า
ินใหม่กินใหม่กินใหม่นะครับผมก็จะให้ความหอมของแบบว่าฮันนี่เมลอนแต่ว่าก็จะมีความเย็นในแบบฉบับแบบบิงซูด้วยมันจะมีความเย็นจริงๆของความแบบว่าความรู้สึกแบบเย็นเย็นดิ่งปากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ไม่เย็นมากนะครับแต่ว่าหนาวไหมหนาวไหมหนาวมากต้องการคนกอดเรารู้สึกแบบมันหนาวมันก็หนาวใจเนี่ยถ้าไม่เชื่อพี่จูทาแล้วหนาวเลยได้ได้ได้ทาแล้วทาแล้วหนาวเลยตลกชวนตลกชวนทาแล้วหนาวเลยเอาให้หนาวนะส่งมาขนาดนี้นะเอาให้หนาวต้องเล่นยังไงต้องเล่นยังไงทาก่อนทาหูยเกียร์ก่อนเกียร์ก่อนโอ้โหแล้วหนาวใจไหมมากเลยอ่ะไปก่อนไปก่อนเหมือนจะโดนลุงแกล้งยังก็ไม่โดนเลยนะยาใจเย็นกับพี่นั่งกับพี่นั่งกับพี่นั่งนั่งแต่เชื่อแล้วว่าหอมจริงและเย็นจริงนั่งดีนั่งดีขอโทษนั่งดีเราอะนี่งานเราไงเราทำอะไรก็ได้เราเรียกตัวเองมาทำงานไม่มีเฮ้ยลูกค้าเลยไม่โทษไม่มีเราเองไม่มีเราคิดเองทำเองไม่มีสคริปต์อะไรทำเองหอมปากหอมคอรีแคปรีแคปที่แคปบอกให้รีแคปแล้วนี่พ่อสุดยอดเลยทีมงานวิกิเอนเทนเมนต์ที่ใช้ได้อะไรนะอะไรนะว่าเอ็นอะไรนะทีมงานวิกิเอนเทนเมนต์เรื่องอะไรเราเล่นทีมอยู่ทีมเดียวกันไม่ใช่แค่แบบนั้นแต่เดี๋ยวลองเล่นดูก่อนเถอะสักเนี่ยเรื่องใหม่เรื่องใหม่ไม่ใช่เพราะเราขัดอย่างเงี้ยตายไปแล้วครึ่งขาขอโทษเรื่องมีอยู่ว่าตื่นมาแล้วแบบรู้สึกปากแห้งมากเฮ้ยทำไงอ่ะแล้วรู้สึกหนาวใจด้วยก็เลยแบบหยิบแบบฮันนี่เมลอนบิงซูขึ้นมาทานิดหน่อยนิดเดียวเหรอมีคนบอกว่าน่าจูก่อนทาฮันนี่ไปแล้วรู้สึกต้องปาดด้วยลิปเซรั่มก่อนอ้าวเบาจังเลยว่ะปาดได้ไงปาดได้ไงจุ๊บได้ไงจุ๊บไงปวดอื้อไงปวดอื้อปวดท้องปวดหัวโอ้ยอื้ออันนี้ทราบดีเราเล่นนะฝากผลิตภัณฑ์หน่อยฝากผลิตภัณฑ์หน่อยครับก็วันนี้นะวันนี้เราก็มาเปิดตัวซอฟต์ลอนช์เนาะตัว Honey Melon Bing Su นะครับเป็นสิ่งที่แมสของทางแคมเมนนะครับก็หลักๆทุกคนอาจจะเริ่มคุ้นเคยอยู่แล้วกับไลน์นี้นะครับผมก็ตอนนี้เราก็จะมีเบิร์นคาราเมลกับสตรอเบอรี่บิสกิตเนาะครับผมก็จริงๆหลักๆก็คือเป็นเบสเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็มีเพิ่มสารนิดหน่อยบวกกับพอเป็นอันนี้เป็นเรื่องเมนูเนี่ยเป็นเพลงใหม่ผมว่ามันก็จะมีเรื่องความเย็นเข้ามาเย็นเข้ามาด้วยหลายรู้สึกว่าสดชื่นปากขึ้นใหม่นิดนึงนะครับครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ตัวเก่าด้วยนะครับผมสำหรับเป็นตัวลิปเซรั่มตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวลิปโกลด้วยนะครับผมก็ยังสั่งซื้อกันได้นะครับครับแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นนะครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นซื้อ3อย่างนะครับผมจะเป็นเบิร์นคาราเมลนะครับฮันนี่เมลอนบิงซูแล้วก็เป็นตัวลิปเซรั่มนะครับผม3อย่างนี้ลด 5% นะครับแล้วก็จะได้ร่มไปด้วยนะครับผมแล้วก็มีกระจกด้วยกระจกยังไม่หมดนะครับครับผมครับเก่งมากเก่งมากแล้วก็ในอนาคตอ้าวพี่จูหายไปแล้วเวลาแล้วครับมาแล้วครับโอยเขาบีบอะไรมาเพิ่มอ่ะเขาไม่ได้บีบอะไรครับเขาแค่อยากให้ทั้งสองคนเนี่ยฝากหน่อยว่าถ้าสมัครใครที่อยากจะซื้อแคมเปญเนี่ยซื้อได้ทางไหนได้บ้างได้ที่ลาซาดาได้ที่ไหนอีกลาซาดาได้ที่ไหนอีกได้ที่ช้อปปี้
หูอ่ะมาพูดอะไรของหูอ่ะจะได้ไหนที่รู้ที่รู้เรื่องอ๋อที่นี่พูดนี้เลยใช่แล้วก็ขอโทษครับก็นั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนเขามีมาสามารถซื้อได้ที่บูธนี้ที่ M Choice 2022นะครับครับแล้วก็ทาง Lazada แล้วก็ทาง Shopee ด้วยอุ๊ยอุ๊ยเสร็จแล้วโอเคฝากช่องทางโซเชียลมีเดียของทางแคมเปญด้วยครับครับผมก็ติดตามโซเชียลมีเดียของทางแคมเปญได้ครับทั้งที่ Facebook Twitter แล้วก็ Instagram ของทางแคมเปญนะครับครับผมแล้วก็เราไม่หยุดแค่นี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราก็ยังมีขอโทษแล้วก็อาจจะยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าอาจจะเป็นลิปโกลหรืออาจจะเป็นลิปติ้นหรือว่าอาจจะเป็นอะไรอีกก็อาจจะมีแต่ว่าถ่ายไปแล้วแต่ว่าอาจจะมีนะอาจจะคือทุกคนแล้วอาจจะแปลว่าเหมือนได้อยู่อาจจะเหมือนได้อยู่จะด้วยแง่เลยคืออะไรครับมาจากไหนฮะมาจากไหนครับไม่รู้มาจากไหนแต่ผมมีแง่เลยต้องมีแง่เลยนึกใช่แง่เลยเออต้องเล่นยังไงนะตอบมีไหมแง่เลยแง่เลยอ่ะทำดูหน่อยไหนยืนฝากไว้ก่อนเหรอ
ุกคนสักนิดนึงได้เลยเชิญมาหน้าเลยครับผมM choice 2022